3นาทีครับ3นาทีสองนาทีครับสองสวัสดีแฟนกีฬาเทนนิสทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันรายการสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2019ที่สนาม Impact Tennis Academy นะคะในวันนี้จะเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศประเภทชายคู่ระหว่างสมชาติสัญชัยและติวัฒน์พบกับปัญญาอิสโลจับคู่กับพราภูมิโควาทัคเทศผู้ชนะเลิศในรายการนี้นะคะจะได้เงินรางวัลไปประมาณ 90,000 บาทและรองชนะเลิศจะได้เงินรางวัล 50,000 บาทซึ่งผู้ชิงชนะเลิศนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสูสีเลยค่ะเพราะว่าส่วนภาษาไทยนี่ก็ถือว่าเป็นมือวางอันดับหนึ่งของรายการส่วนปัญญาและพระภูมิก็ถือว่าเป็นมือวางอันดับสองของรายการนะคะและทั้งคู่นั้นก็เคยได้แชมป์มาแล้วคนละหนึ่งรายการนะคะในการ KTP Series2019นี่แหละค่ะโดยสนามที่2เนี่ยที่พัทยานะคะเกรต้าฟาร์มปัตยาและพระภูมิเนี่ยได้แชมป์ไปส่วนสนามที่3ที่เกรต้าฟาร์มพัทยาเหมือนกันเป็นสนชาติสัญชัยที่คว้าแชมป์ไปค่ะหนึ่งนาทีชายคู่รอบชิงชนะเลิศสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์ระหว่างสนชัดรัตติวัฒน์สนชัยรัตติวัฒน์พบกับปัชญาเซโลพระภูมิควาพิทักษ์เทศสองเซตไทเบรกดิวแต้มเดียวเซตสุดท้ายแมตช์ไทเบรกสนชัดสนชัยชนะเสียงเลือกรับ30วินาทีฝากอันดับการแข่งขันมาดูแล้วว่าผู้ของสมชาติสุดท้ายนี่ค่อนข้างเป็นต่อเพราะว่าอันดับสมชาตินี้ก็อยู่ที่185แล้วสมชาติที่148นะคะแต่ว่าในการเล่นในประเภทผู้ในเกมค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูกันว่าวันนี้ใครจะฉกฉวยโอกาสได้มากกว่ากันนะคะสอง
เกมแรกเซตแรกพลาภูมิเป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนเกมแรกพลาภูมิพอไว้ทั้งแท้เสิร์ฟสูสีเพิร์ดการเสิร์ฟในเกมการเล่นตัวคู่ก็สำคัญมากเลยนะคะถ้าเสิร์ฟได้ดีก็ถือว่าได้เปรียบแล้วก็สามารถจะคอนโทรลแล้วก็จบแต้มได้เร็วด้วยศูนย์สามสิบเป็นสองแต่พวกเขาติดกันในสองแต้มแรกเลยนะคะสิบห้าสามสิบเสิร์ฟเข้าตัวได้ดีค่ะตรงนี้รับปัจจาระช่วยโอกาสเข้าวนเล่นะคะสิบห้าสี่สิบทางฝ่ายเงินก็เลือกที่จะตีเข้าตัวเลยค่ะในการเสริมลูกศรของพลาภูมินะคะครับเกมสุชาติสันชัยเกมแรกเขาขาก็ได้ดีค่ะสุชาติสันชัยในเกมแรกนะคะขึ้นนำไปก่อน1เกม0ช้อยเสิร์ฟสูสีเพิร์กวางบอลได้ดีมากค่ะเลือกจะรีเทิร์นลงท้าของสันชัยนะคะแล้วก็อาศัยจังหวะเข้ายิงตัวแทนตรงงานไปค่ะสิบห้าเท่าทั้งสันดัตและสันชัยถือได้ว่าขึ้นไปหน้าเน็ตนี่บล็อกค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวนะคะตอบ30 15สี่สิบสิบห้าเกมสองชาติสองชัยเสิร์ฟออกข้างได้ดีค่ะแสนชัยแล้วก็ปิดเกมเสิร์ฟไปได้อย่างไม่ยากนะคะขึ้นนำไปแล้วสองสองชาติสองชัยนำสองเกมต่อศูนย์
อาชีไอซ์โลดครับปัจจัยเสิร์ฟได้ดีเลยนะคะวันนี้แต่ว่าทางด้านเป็นชาติสูสิพาล็อกกลับไปได้ดีมากกว่านะคะสูง3015 30ทั้งปัจจาและพลาภูก็ถือว่าบุกลูกนี้ได้เยี่ยมเลยนะคะอาศัยจังหวะการตีบอลเร็วค่ะสิบห้าสี่สิบทำได้ดีมากค่ะสุชาติดูแล้วนี่ทางด้านปัญญาและพลาภูมิก็จะเป็นอาศัยจังหวะการเล่นบอลเร็วนะคะส่วนทางด้านวันนี้ของสุชาติชัยก็มีข้อได้เปรียบคือมีการวางลูกแล้วก็การบล็อกวอลเล่ได้อย่างหนาแน่นมากเลยค่ะเกมสนชาติสันชัยสนชาติสันชัยนำ3เกมต่อ0สนชาติสันชัยขึ้นนำ3เกมต่อ0ในเซตแรกค่ะtime เกมที่4สนชัดเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะคะสนชัดแล้วที่ว่าเสิร์ฟศูนย์สิบห้าลูกนี้บล็อกเล่ออกไปหลังเป็นเพียงนะคะศูนย์สามสิบ
อนแรกของเข็มขัดค่ะสิบห้าสามสิบพลัดภูมิเลือกที่จะสวนกลับเลยนะคะแต่ว่าบอลออกข้างไปนิดน้อยเท่านั้นเองค่ะก็สามสิบเท่าสี่สิบสามสิบต้องถือว่าสนตัดเสิร์ฟเข้าตัวเป็นลูกนำได้ดีนะคะทำให้การเล่นลูกต่อมานี่วางบอลได้ง่ายมากขึ้นค่ะแล้วก็รวมไปถึงเก็บคะแนนด้วยนะคะเกมสนชัยสนชัยขากันได้อย่างดีค่ะเมื่อเสิร์ฟได้เปรียบคนที่บอลเล่นก็เข้ามาทำคะแนนทันทีเลยนะคะแล้วก็สามารถติดเกมเสิร์ฟไปไม่ยากเย็นนักค่ะขึ้นนำ4เกมต่อ0นะคะในสแตเปลี่ยนทางได้ดีค่ะพลัดสิบห้าศูนย์สามสิบศูนย์เสิร์ฟทางได้ดีนะคะแต่ค่อนข้างเร็วด้วยค่ะสี่สิบศูนย์ชายจะเข้ามามีไรซิ่งบอกด้านดักงานครับแต่ว่าลูกนี้ช้าไปนิดนึงค่ะเลยออกข้างไปนะคะสามเก็บพอยต์ค่ะเกมปัชญาพลภูมินะคะเสิร์ฟได้ดีค่ะแล้วก็ปิดสดชดสดชัยรับ4เกมต่อ1หนึ่งเกมต่อ4นะคะในเซตแรกสิบห้าศูนย์สามสิบศูนย์ใช้น้ำหนักมือเล่นลูกหยอดได้ดีเลยค่ะสี่สิบศูนย์
อลรองเท้าแล้วก็ได้ลูกสั้นแล้วก็เลือกที่จะเข้าไปวางบอลได้ดีเยี่ยมค่ะเอาเกมสอนช่อยสอนช่อยเกมไม่ไปไม่ยากนักนะคะคือนำ5เกมสอนช่อยสอนช่อยนำ5เกมต่อ1สูสิเพิ่มสายเลือกที่จะสูงเข้าตัวกันถึงหน้าเล็กเลยนะคะสิบห้าเท่าไม่ต้องรับเลยนะคะการตบของลาภูสามสิบสิบห้าสามสิบเท่าใช้น้ำหนักมือและวางหางวอลเล่แบ็คแฮนด์ได้ดีค่ะสี่สิบสามสิบปัญญาลูกนี้ถือว่าเรียกชั่นดีมากค่ะสามารถล็อกจับได้ลึกด้วยนะคะตัดเชียร์พระภูมิสันชัยสันชัยนำ5เกมต่อ2ยังไม่สามารถปิดเบรกเกมเสิร์ฟได้นะคะสายก็ยังนำ5เกมต่อค่ะในปีนะคะส่วนทั้งสันชัยและสันชัยยังสามารถคว้าแชมป์นะคะรายการ5และ1 5เนี่ยรวมกันแล้ว5รายการนะคะถือว่าไม่ธรรมดาทีเดียวกับด้วยอายุวัยเลข3แบบนี้แต่ต้องถือว่าสภาพร่างกายและกิจการเล่นเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สามารถที่จะฟิตร่างกาย
ไข้แข็งแรงและสามารถเล่นจนได้แชมป์ตลอดเกือบตลอดปีแบบนี้ได้นะคะต้องขอบคุณว่ายอดเยี่ยมมากทอมสิบห้าศูนย์สามสิบศูนย์วางวันในการสุดได้ดีมากค่ะสี่สิบศูนย์เป็นสามเซตพอยต์นะครับเลทเฟอร์เซฟเกมรัสเซล่าสนชัยสนชัยหกเกมต่อสองสามารถปิดเซตแรกไปได้นะคะสกอร์หกเกมต่อสองค่ะกอล์ฟเดชชายคู่รอบชิงเซตแรกสนชัยสันชัย 6-2 เซตที่2ปัชญาโจเซฟสิบห้าศูนย์วางบอลได้ดีแล้วนะคะในวิเทอร์ลูแรกแต่ว่าพลาดลูกยิงไปเที่ยวค่ะได้ดีค่ะเกมค่อนข้างเข้าขากันมากเลยนะคะสามสิบสิบห้าฉีกออกข้างได้ดีค่ะลูกนี40 15ได้อย่าง
แม่นยำมากนะคะลูกเกมตาชิอาพลภูมิเสิร์ฟเข้ากลางได้ดีค่ะเปลี่ยนบอลครับบอลใหม่สามารถติดเกมเสิร์ฟขึ้นนำไปก่อนในเซตที่2เซตที่2นะคะเกมแรก1เกมต่อ0ค่ะสิบห้าศูนย์เลือกสองข้างได้ดีมากค่ะสามสิบศูนย์เข้ามุมทางพอดีเลยนะคะสี่สิบศูนย์ที่สองแล้วนะคะในเกมนี้ที่บอกนะคะเกมการเล่นประเภทคู่เนี่ยต้องเติมผ่านใครสามารถชิงโอกาสในการเปิดก่อนนะคะหรือการเติมผลได้ดีเนี่ยว่าสามารถควบคุมแต้มได้ง่ายมากเลยทางด้านของชาติสงครามถือว่าวางมันได้ดีแล้วนะคะแต่ปรัชญาแล้วก็ปราภูมิแก้มาได้ดีมากกว่านะคะรวมถึงการให้ความเร็วด้วยค่ะเกมสดชัดสดชัย1เกมเท่าบอลหนักบอลเร็วนี่ก็ต้องยกให้คู่ของพระภูมิปัญญาเลยนะคะวันนี้สูสิบห้าบอสสิบห้าเท่าคัดแบบหันไปเที่ยวนะคะสิบห้าสามสิบเอาขาเดียวบุกได้อย่างบางเรื่องเดียวค่ะสิบห้าสิบ
30เท่าเอา40 30ลากกลุ่มติดของลูกค่อนข้างเร็วนะคะแล้วก็ออกข้างได้ทำให้ได้สัญชัยเนี่ยตีกลับมาได้ยากนิดนึงค่ะครับดิสตามตัดสินไฟแล้วเลือกแล้วเกมทำได้ดีค่ะคู่ของพละอาชีพพละภูมินะคะอาชีพพละภูมินับ2เกมต่อ1เซตที่2ค่ะแล้วก็ใส่เกมการเล่นที่บอลเร็วนะคะทำให้ปิดเกมนี้ไม่ได้ขึ้นนำ2เกมต่อ1ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะโครงการนะคะที่สื่อได้นะคะแล้วก็นักกีฬาไทยรถไฟสายสีฟ้าจะขอเชิญเพื่อนๆพี่ๆนะคะมาช่วยกันมอบกำลังใจสู่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะโดยจะมีแคมเปญที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยกันนำขวดน้ำดื่มนะคะขนาดเล็กที่ไม่ใช้แล้วหรือกระป๋องแป้งขนาดเล็กนะคะที่ใช้เสร็จแล้วหรือว่าไม่ใช้แล้วนะคะมาพบกันได้ที่สนามฟุตแพทนะคะที่ที่นี่โดยเราจะมีการทำไฟฉายพลังงานแบบนี้นะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยทางเราจะมีทีมงานอาสาโซลาร์เซลล์และทีมงานจากนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คอยให้คำแนะนำในการทำตลอดทุกขั้นตอนเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆที่เนี่ยมาช่วยกันหรือแบ่งปันน้ำใจกันเพื่อผู้ประสบภัยของเรานะคะครับ15 0ลูกนี้นี่คาดว่าน่าจะยิงเข้ากลางนะคะแต่ว่าลูกพลาดออกหลังไปค่ะครับพลาดออกหลังเที่ยวค่ะ15เท่าได้โอกาสได้วอลเลย์โอแฮแล้วค่ะทีสามสิบสิบห้าสามารถเข้ามาดรอปช็อตเล่ได้นะคะน้ำหนักตรงนี้ดีเยี่ยมเลยค่ะตอก40 15เป็น3เกมพอยต์นะคะผิดไปนิดเดียวค่ะ40 30ยังมีอีก1เกมพอยต์นะคะอ
เกมสนชัยสนชัยก็อาศัยลูกเสิร์ฟ2เกมเท่าได้นะคะตาเป็น2เกมเท่ากันในที่2ครับสิบห้าศูนย15ทองดีแล้วนะคะลูกนี้น้ำหนักมีการวอลเล่นะคะน้อยชนิดเลยค่ะปัญญาเลือกจะใช้จับเพื่อหยอกนะคะสามสิบสิบห้าสี่สิบสิบห้าเกมพอยต์นะคะสี่สิบสามสิบสวนกลับเร็วได้ดีนะคะเกมปัชญาพลภูมิเยี่ยมยอดเลยค่ะพลภูมิและปัชญาพลภูมินำ3เกมต่อ2Time.สิบห้าวินาทีThank you.
150ต่อสู้ป๊อครับป๊อผมขันออกสิบห้าเท่าบ้างนะคะถ้าข้ามไปก็ได้แต้มชัวร์เลยค่ะครับ30 15เขาตัวได้ดีค่ะสี่สิบสี่เพิ่มและเฟอร์เซฟสี่สิบสามสิบยิสโอ้ลูกนี้เกือบครอบทางไอดีแล้วนะคะแต่ว่าปีแฟนใช้เอาดีกว่าถ้าตัดสินไฟรับเลือกรับกลับมาที่ยิสนะคะเราเก็บดูนี่นี่หลบกันไม่ทันนะคะแต่โชคดีที่ออกหลังไปไม่ครับไม่ได้ยินครับถือว่าใช้การยิงลูกเร็วและแรงมากเลยสามเกมเท่าจาและพลังคู First set. True. Top. 15-0.
บล็อกอันนี้ก็ต้องถือว่าการบล็อกวอลเลย์ของทั้งสุทันและ30-0ค่อนข้างแน่เลยนะคะเพราะว่าลูกนั่งประชาและรับลูกมาเร็วมากเลยสามสิบสิบเพิ่มเอาจังหวะไม่พอดีนะคะสามสิบเท่าก็ยังไม่ทันทัดสามสิบสี่สิบพอยนะคะตอบดิสตัดตัดสินฝ่ายรับเลือกรับกลับมาดิสอีกครั้งนะเอาเก็บประชาพลภูมิประชาพลภูมินำ4เกมต่อ3ประชาพลภูมิก็ขึ้นนำ4เกมต่อ3ค่ะในเซตที่2ค่ะ15-0ย้ำว่าทางคนชัดสนชัยทำได้ดีนะคะเพราะว่าทางด้านราบุญและปัจจานี่อยู่ท้ายก่อนก็การที่ทีมรับมาเล่นข้างหน้านะคะก็น่าจะมีโอกาสได้แต้มมากกว่าในทีมนายเป็นประโยชน์ค่ะ30-040-0แต่เขาตัวได้ดีค่ะเป็น3เกมพอยต์นะคะตอนเกมสดชัดสดชัดก็ปิดเกมเสิร์ฟไปอย่างไม่ยากนักค่ะตามมาเป็น4เกมเท่ากัน4เกมเท่าอ
พาทิวสนชัดและสนชัยสามารถเปรดเซอร์ได้นะคะถือว่าเป็นโอกาสมากเลยค่ะจากมาตรที่สองนะคะสิบห้าศูนย์ไปยังสนได้ดีอยู่นะคะลูกสิบห้าเท่าโชคดีนะสุดสนใจทางจังหวะไปนะคะสิบห้าสามสิบลูกนี้ถือว่าทั้งสนชัยและชัยนี่ตั้งอัพได้ดีมากเลยนะคะจนมีโอกาสได้เข้าไปยิงบุกค่ะสามสิบเท่าแล้วเข้าตามได้ดีค่ะ40 30เกมปัชญาพระภูมิ10เกมเสร็จได้ขึ้นนำ5เกมต่อ4ในเซตที่2นะคะปัชญาพระภูมินำ5เกมต่อ4เริ่มขึ้นเวลา10นาฬิกานะคะโดยมนัชยาสว่างแก้วจะพบกับนาฬิกาหลวงแดงค่ะและประเภทชายเดี่ยวนะคะจะเป็นทางด้านพิธนาเจริญผลนะคะจะกับพระชมโอวาทพิธานีค่ะทีนี้ก็สามารถติดตามกันได้เช่นกันนะคะ
วนตะคันตรงได้ดีค่ะสูสีเพิ่มสิบห้าเท่าสามารถตกได้ดีนะคะสามสิบสิบห้าตบติดที่ทำคะแนนให้เลยนะคะครับ40 15เข้ากลางแล้วลูกเลี้ยวออกได้ดีนะคะลูกนี้2เกมพอยต์ค่ะเกมสดชัดสดชัยก็ปิดเกมสดชัยได้นะคะ5เกมเท่า5เกมเท่ากันค่ะตัวสิบห้าสิบห้าเท่าเอา30 1540 15ถือว่าสดีนะคะลูกเร็วเลยค่ะสี่สิบสามสิบเดี๋ยวตั้งตัดสินไฟลับเลือกลับเ
หลังคาที่มีขาลูกนี้เยี่ยมมากเลยนะคะสอนชาสันชัยนำ6เกมต่อ515-0 15-30เปลี่ยนค่ะบอลเป็นการซึ่งช็อตลูกติดเลยนะ15-4030-40เดี๋ยวค่ะลูกนี้ทั้งคนชั้นและแต่ตัดสินฝ่ายรับเลือกรับเวอร์ชันดีมากเขาว่าจะดีต่อหรือว่าจะหลักชิ้นไปนะคะต่อเกมต่อเชียร์พระภูมิ6เกมเท่าเซตที่2ไทยเบรกภูมิและปัญญานะคะที่ตามต่อเชียร์เท่ากันค่ะหนึ่งศูนย์อาชญาพระภูมิหนึ่งเท่า
สองหนึ่งสนชัยสนชัยสามหนึ่งสนชัยสนชัยสามสองสองชัยสองชัยต่อสามเท่าสี่สามสองชัยสองชัยบล็อกได้ดีมากมากเลยนะคะสี่เท่าห้าสี่ปัชญาพระภูมิห้าเท่าบอลหลังครับหกห้าปัชญาพระภูมิ
ไปดิโอเคเท่าทำได้ดีมากนะลูกนี้เห็นว่าต้องจะเลื่อนที่ไปข้างนะคะเจ็ดพอเล่นเกมประชาภาพภูมิในแต้มนี้ค่ะเจ็ดเท่าแปดเจ็ดปัชยาพระภูมิทางด้านสุทธาสันชัยก็เริ่มผิดนะคะแต่คาดว่าน่าจะไม่แน่ใจว่าสองไม้ก็เลยหลอกลูกไปโดยไม่ได้ผิดนะคะเกมแล้วเซตที่2ยารับรับคุ้มค่ะติดเซต2ไปนะคะด้วยไทเบย์ปัชญาพระภูมิ7เกมต่อ6 1เซตเท่าเซตสุดท้ายแมตช์ไทเบย์ก็ตัดสินกันที่เซตที่3ค่ะสีไทเบย์ค่ะชอมเซตสุดท้ายแมทไทเบก10แต้มเพื่อตัดสินแมทสนชาติศึก
10สอนชาติสอนชัยใส่จังหวะต่อเนื่องจากเสิร์ฟแล้ววอลลี่ได้ดีค่ะหนึ่งเท่าสองหนึ่งปัชญาพลภูมสามหนึ่งปชิยาพลภูมิรู้สึกว่าดีแน่นและลูกค่อนข้างเร็วมากเลยค่ะปชิยาและพลภูมิสามสองปชิยาพลภูมิสามเท่ามันเป็นสามคะแนนเท่ากันเลยนะคะสี่สามปัชญาพลภูมิThank you.
5 4ปาเชียพระภูมิส่งไปเลยยิ่งเลยห้าเท่าปาเชียพระภูมิเสร็จเข้าไปให้นักกีฬาเลยก็ได้ครับเจ็ดห้าปาเชียพระภูมิปาเชียพระภูมิและเพราะเสร็จ8 6ปาเชียพระภูมิเจ็ดปาเชียพระภูมิเลือกใครก็ผิดนะคะเลือกประการThank you.
7ปัชยาพระภูมิเป็นแมตช์พอยต์ค่ะของทางด้านชาแลนด์พระภูมิค่ะแปดนี้นะคะปัชญาพระภูมแต้มนี้10 9ปัชญาพระภูมสิบเท่าเราเป็นสิบเท่าอยู่นะคะเอา11 10สนชัดสนชัยเอาละค่ะสนชัดสนชัยขึ้นนำแล้วนะคะเซตแมตช์สองชาติสามชัยสองต่อหนึ่งเซต62ที่ปิดแมตช์ได้สำเร็จนะคะ12โดยเอาชนะปรัชญาและพระภูมิไปด้วยสกอร์6ต่อ2 6ต่อ7และสุภเดชเซตสุดท้ายนะคะ12ต่อ10ค่ะถือว่าสูงมากเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับและในวันพรุ่งนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามชม
การแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวนะคะรอบชิงชนะเลิศนะคะซึ่งจะเริ่มในเวลา10นาฬิกานะคะและหลังจากนั้นก็จะต่อด้วยรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวค่ะก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะและสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีทุกท่านค่ะ